สวัสดีครับเอิร์ธอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกครับวันนี้จะพามาชมขั้นตอนเบื้องต้นของการทำพิมพ์ยางซิลิโคนในส่วนของพันธะลายนะครับคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ปั้นเครื่องทรงพันธะลายที่ผ่านมานะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้คือผมจะพาไปดูในส่วนของการทายางซิลิโคนเพื่อจะทำแม่พิมพ์เพื่อจะนำไปหล่อเป็นไฟเบอร์การ์ดของรูปพันธะลายที่ใช้ติดตั้งในพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดใจกดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็เหมือนเดิมฝากไว้อีกเพจหนึ่งเพจโคตรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็จะไม่อธิบายอะไรมากนะครับก็ไปดูรูปกันเองแล้วกันเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนของการทายางซิลิโคนเพื่อที่จะไว้ทำแม่พิมพ์ไฟเบอร์การ์ดผมจะถ่ายไม่หมดขั้นตอนแล้วกันนะครับจะมีแค่ขั้นตอนของการทาพิมพ์ยางเฉยๆเพราะผมถ่ายไม่หมดเพราะตอนถ่ายตอนที่งานก็ทำผมไม่อยู่เป็นช่วงวันหยุดเดี๋ยวไปชมกันเลยแล้วกันครับ
นะครับยังไงก็คลิปนี้การทำพิมพ์ยางก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับต้องขออภัยด้วยที่ถ่ายไม่หมดเพราะว่ามันเป็นช่วงอยู่เสาร์อาทิตย์ซึ่งผมไม่อยู่ใครที่สนใจในส่วนของตอนการปั้นเครื่องทรงมัดลายก็ย้อนกลับไปดูวันนี้แล้วกันนะครับผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างตรง description เนี่ยครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ